ท่านให้เกียรติไว้วางใจให้จังหวัดสุขสาครได้รับเกียรติในการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑลจังหวัดสุขสาครหมด141ไร่2งาน48ตารางวาแต่เดิมมีชื่อว่าสวนกาญจนาพิเศษเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มาชุมนุมพร้อมเพรียงกันณที่แห่งนี้ต่างมีความปลื้มปิติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ทรงมีพระเมตตาในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นและยั่งยืนอีกทั้งทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ปัจจุบันมีทั้งส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑลสมุทรสาครสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติณพุทธมณฑลสมุทรสาครสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหมู่ที่5ตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไปพร้อมทั้งขอพระราชทานพระราชบรมโอกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ปวดคุ้มครองได้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและทรงเป็นร่มโพทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยก้าวเรือหม่อมขอเดชะเรียกว่าในนามของสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเรามีแนวนโยบายที่สำคัญนะครับของสมาคมก็คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นนโยบายข้อแรกของสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนั้นสมาคมชาวภาคใต้จึงได้ริเริ่มขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้วันนี้การดำเนินการจิตอาสาสืบสานต่อยอดตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9สืบสานต่อยอดมายังในหลวงรัชกาลที่10วันนี้การดำเนินการของสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ผ่านมาเรามีการดำเนินการในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ในการขับเคลื่อนต่อมาสมาคมชาวภาคใต้เราจะดำเนินการในพื้นที่นอก14จังหวัดภาคใต้เพื่อเป็นการนำข้าราชการทุกหมู่เหล่ารวมถึงนักเรียนประชาชนทุกพื้นที่เข้าร่วมดำเนินการจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านตำบลร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านแม่ทัพท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาครวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะในวันนี้ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่ทางสมาคมมีความมุ่งมั่นตั้งใจจนนำมาสู่การร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งมีประชาชนร่วมเกือบ 1,000 คนแม้ว่าขณะนี้อากาศจะร้อนแต่เราทุกคนมีความตั้งใจที่จะดำเนินการในเรื่องของโครงการจิตอาสาในการพัฒนาในพื้นที่เหล่านี้ให้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ในการออกกำลังกายในการการเล่นต่างๆรวมถึงถือว่าเป็นที่รวมพลังสำคัญนะของในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครดังที่ทางที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดได้กล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อีกส่วนหนึ่งกรอบกับวันที่28กรกฎาคม2516เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลดังแนวนโยบายของสมาคมชาวป่าใต้ของเราวันนี้กับผมเองต้องกราบขอบคุณทุกส่วนทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละเวลาและมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในวันนี้เพราะนั้นก็ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้จงบังเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมประชาชนในพื้นถิ่นในภาคประชาชนรวมถึงภาคราชการอย่างแท้จริงแต่สุดท้ายที่จะฝากไว้นะครับก็ต้องกราบฝากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับในเรื่องของการที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดูแลพื้นที่เหล่านี้ต่อหลังจากที่มีการปลูกต้นไม้แล้วเพื่อจะให้การปลูกต้นไม้ต่างๆได้มีความเจริญงอกงามและประชาชนในพื้นที่น้องๆ นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจังในส่วนนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอถือโอกาสนี้เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาบึงขุนทะเลเฉลิมพระเกียรติหน้าบัดนี้ขอเสียงปรบมือครับนายนายของนายนายท่านนายอ้าวเคนสวัสดีครับผมครับนายครับขอบคุณครับวันนี้ผู้ที่สมัครเข้ามาท่านครับนายครับอันนี้ยืนรถก็ได้ครับท่าดีสวยที่ก่อนเป็นฟ้าต่อไปที่ฟ้ามาฟ้าแล้วกันมาฟ้าแล้วกันนะครับ